ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกแถลงการล่าสุดครับกล่าวโทษว่าจีนคือผู้ที่บั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเนื่องจากจีนกําลังทําสงครามการค้าอยู่กับสหรัฐแต่ทรัมป์ยืนยันนะครับว่าความสัมพันธ์กับคิมจองอึนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังคงอบอุ่นเพราะฉะนั้นการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้จึงยังไม่จําเป็นครับทรัมป์ออกแถลงการผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวครับระบุว่าเขารู้สึกว่าเกาหลีเหนือกําลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลจากจีน เนื่องจากจีนกำลังมีความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐในขณะเดียวกันสหรัฐทราบว่าจีนได้ให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือทั้งเงินเชื้อเพลิงปุ๋ยและสินค้าอื่นๆซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐอย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์กับคิมจองอึนยังคงดีและอบอุ่นจึงไม่มีเหตุผลใดในตอนนี้ที่จะใช้เงินจำนวนมากไปกับการซ้อมรบร่วมหรือเกมสงครามกับเกาหลีใต้แต่ทรัมป์ก็สามารถกลับมาเริ่มต้นการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้อีกครั้งทันที และหากทรัมป์เลือกเช่นนั้นการซ้อมรบดังกล่าวก็จะยิ่งใหญ่กว่าที haven, ่เคยมีมาครับนอกจากนี้ทรัมป์ยังทิ้งท้ายในแถลงการเกี่ยวกับข้อขัดแย้งด้านการค้ากับจีนด้วยครับโดยระบุว่าจะสามารถแก้ไขได้ในที่สุดและความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังคงแข็งแกร่งครับ ต่อมาหัวชุนอิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกมาตอบโต้ว,ว่าสหรัฐถือเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกในการบิดเบือนข้อเท็จจริงครับและตักกะอันไร้ความรับผิดชอบและไร้สาระซึ่งน้อยคนนักจะเข้าใจได้พร้อมบอกว่าการแก้ปัญหาควรเริ่มจากการมองตัวเองแทนที่จะไปโทษคนอื่นครับถแถลงการล่าสุดของทรัมป์ถือเป็นการออกมาสยบกระแสะข่าวที่สหรัฐ อาจจะกลับมาซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้อีกครั้งครับหลังพลเอกเจมส์แมททิสร,รัฐมนตรีกลาโหมออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆในการระงับการซ้อมรบร่วมในอนาคตนอกจากนี้ยังมีรายงานจากสื่อในเกาหลีใต้ครับว่าสหรัฐและเกาหลีใต้ได้ตกลงเป็นการภายในว่าจะกลับมาซ้อมรบทางอากาศวิจิลันเอชร่วมกันอีกครั้งในเดือนธันวาคมนี้โดยกำลังอยู่ระหว่างหารือเรื่องขนาดของการซ้อมรบ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทรัมป์ได้ประกาศระงับการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือ ของรัฐมนตรีต่างประเทศไม์ปอมเปโอแบบกระทนหรรันทับเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังการถแถลงของปอมเปโอที่ยอมรับเป็นครั้งแรกว่าความพยายามของสหรัฐให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลีย์นั้นยังไปไม่ถึงไหนขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ส่งจดหมายถึงปอมเปโอคู่ว่าการเจราจากับสหรัฐมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวทําให้สหรัฐกังนวลว่าเกาหลีเหนืออาจกําลังพยายามทําข้อตกลงแยกต่างหากกับเกาหลีใต้ครับ